Hey everyone, welcome back to the channel. In this video, I'm trying something a little bit different. I gave the girls my GoPro to use on our recent trip, and they filmed everything. It's a little shaky and a little crazy, but hope you like it. It's quite fun. อันนี้ก็คือแม่เราแล้วทุกคนอ๋อเหรอคะแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนคะลูกก็คืออยู่ค่ะจุดชมวิวใช่ไหมคะระหว่างทางอีกประมาณ 2 ชั่วโมงเหรอยังไม่น่าจะถึงขนาดนั้นตอนนี้ก็น่าจะประมาณว่าอีก 50 กว่ากิโลเมตรเราก็จะถึงจังหวัดน่านนะคะ โอเคค่ะโอเคขอบคุณนะคะติดตามชมเราต่อไปค่ะค่ะเริ่มเลยสวัสดีค่ะพบกับช่องนิชาและดาฟาร์มหอยจุ๊บอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาไปดูอะไรนะเนี่ยปลาซนยักษ์ไปเลยกันเลยนำไปสิอันนี้คือน้องเราก็ไปก่อนเลยนะคะต้นมันใหญ่มากเลยอ่ะ เอาก็ตามกันไปนะครับดูต้นสนอยู่ตรงไหนอ่ะนิชาตามนำไปละน้องระดากับอันนี้ก็คือหน้าตาใช่ไหมคะนี่บรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ไม่รู้ว่าคอกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราวิ่งอะไรคะน้องระดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็คือจะมาหาทุกคนไปดูต้นยักษ์กันนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นต้นสนยักษ์ ไปก็มันน่าจะใหญ่นะคะทุกคนถ้าเกิดเราไปดูข้างล่างกันเลยนี่บรรยากาศโดยรอบก็ไม่ได้ร้อนแล้วก็ไม่ได้หนาวนะคะแค่ทำต้นไม้เยอะมากคุณคุณคุณเย็นแหละใช่ทุกคนมันก็ไม่ได้ร้อนเกินไปหรือไม่ค่ะพี่ควายติ่งมาแบบนี้เพราะควายมาเลี้ยงไงคะใช่ค่ะเพราะเขาเอี้ยก มีตีว่ามดก็ล็อกกันยากาศนี้นะมดมีใบไม้แล้วนะอันนี้ก็คือต้องเล่าไหนเท่าไหนอันนี้ค่ะโอ้ไก่แล้วไปยังไงโทรศัพท์นี่อยู่นะพี่เลิฟเจ็ดที่จะเข้าไปลองเวอินไซด์ไม่ใช่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 ไม่ใ
น่านช้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปถึงที่น่านช้าไปก่อนนะลูกนะค่ะอันนี้คืออะไรอะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือจอมปลวกค่ะจอมปลวกเทอร์ไมท์ยักษ์เทอร์ไมท์ไม่ใช่คุณแม่เราผมกับด้วยกระทายแม่ตัวผู้เนี่ยได้สวัสดีค่ะก็จะสวัสดีแม่ไปหลายรอบค่ะคุณค่ะเนี่ยเป็นนี่จะไปสัมภาษณ์กล้องพ่อนี่ก็คือน้องเรานะคะนี่ก็คือพ่อเรากำลังถ่ายรูปนี่ก็คือแม่เราอันนี้ก็คืออุ๊ยขอโทษค่ะอันนี้ก็คือน้าเรานะคะเป็นคนสวยมากอันนี้ก็คือป้าเราก็สวยเหมือนกันมาแล้วค่ะตอนมาเมาหัวไหมคะกะเมาหัวมากเลยค่ะตอนขามาเวียนหัวมากเพราะทางมันคดเคี้ยวมากค่ะเหมือนกันค่ะพร้อมค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวจังหวัดน่านยินดีต้อนรับทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกการไปเที่ยวคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูการเดินทางกันเลยค่ะก็คือตอนนี้น่าจะอยู่ในเขาในดอยตอนนี้ถึงน่านแล้วนะนี่ดูคนเมารถนี่ถึงน่านแต่ว่ายังไม่รถไฟไม่ถูกช้าไม่อังเคิลไทยไปสรุปแล้วเลย
นี่ยไปเลยวิชาคือคนเต้าคนไทยไปก่อนไปเลยหนูวิชานี่ใช่ไหมลุงนะลุงนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเย็นเนี่ยลงมาเนี่ยเย็นเหรอลงมาเนี่ยเย็นจิ้วจิ้วเหรอจิ้มห้องอีกแล้วเหรออาราดาไหว้พระหน่อยขอบขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่นอนที่รถกันเลยนะต้นไหนเราเคยไหว้อย่างขนาดกันนะพอขอบแก้บนขนาดนี้เนาะนี่คืออะไรราชรถต้นชมพูภูคาต้นเดียวในประเทศไทยนี่เราความหมายของมันนะลูกในนี้ดอกมันโอ้วิวตอนนี้มาขนาดแล้วมันอย่ามาหันมือเนาะนี่ตรงนี้นี่อ๋อเมฆนี่มาขนาดนั้นไม่นับเลยนะคุณได้วีดีโอของจิตใจสวัสดีค่ะไม่สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงบ่อเกลือครับจังหวัดน่านอ๋อ จำนี่ค่ะจะเค็มเนาะมันเค็มมันมีเชื้อโรคนะมีเวลาไปเออนี่ไงน้ำเนี่ยจะเปิดน้ำกองแล้ววะนี่ที่ครับวิธีเป็นน้ำแกงไม่เดือดอ๋อเหรอเนี่ยวิธีต้มต้มเกลือแบบธรรมชาตินี่นี่นี่กินเลยเนาะนี่นะแล้วสีขาวๆจะเป็นเกลือไหมครับพดน้ำนี้แล้วกันพดแรงๆน้อยคือเค็ดกระอินเค็ดเจ้าลำไส้ปลูกมันเป็นปานไงนั่งนะนี่เนาะกลอยเป็นก็น้อยๆเลยอันนี้นะต้มตาแทนต้มตาแทนติ๊กๆกันเนาะเขาหน้าลูกไปมานี่นอนอยู่กลางบ้านเหรอเสียงผลิตภัณฑ์เกลือสปาผลิตภัณฑ์จากเกลือจะเค็มน้อยกว่าเกลือแกงฉันก็จะทานเหลืองค่ะที่นี่จะสะอาดเพราะว่าการต้มแบบเดือดๆเป็นการฆ่าเชื้อโรคในธรรมชาติอ๋อค่ะใช่แล้วก็จะไม่ใส่สารเคมีไม่ใส่สารต้มขาวอะไรเลยทำให้เกลือที่นี่ค่อนข้างจะอร่อยค่ะ
ค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะเดินต้องไปเห็นลำน้ำแล้วเลี้ยวซ้ายค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเลยขอบคุณครับขอบคุณค่ะที่ไปเวิร์คทำกับพี่เจย์ฟิวิชอันนี้ต้มต้มทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ไหมคะโอ้ยจ้าจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้แทนแสงแดดส่องสวยๆนี้มันมืดๆนะคะอ๋อใช่ใช่จับติดเล็กๆเนาะช่วยนี่หรอเกลือเก็บให้กันนี่ There's the oven that they use here. It's a clay, handmade clay oven, and they put these pans underneath to catch the drippings. Here's our salt.โอ้ก็คนรู้มาไกลแล้วเนอะเดี๋ยวเขามาดูครับดูการทำเกลือต้มเกลือครับประมาณนี้นะเนี่ยครับดอกเกลือไม่ใช่เออนี่เกลือเม็ดนี่ใช่ดอกเกลือนั่นไงที่เป็นถุงเล็กๆจ้ะคนมาเอาเหมือนกันใช่ปกติก็วางขายนะน่าจะเดินลงไปนี่ครับมาเราดูกันต่อครับค่าสวยมากครับร้านนี้ครับเริ่มลุกมาดูจุดตรงนี้อะไรเอ่ยอ๋อเอาเป็นที่พักเกลือต้องดูซิต้องชิมได้นะขอบคุณค่ะต้องเอามะม่วงมาด้วยมาเที่ยวหน้าเนาะร้านนี้ไหมคะสวยมากเลยครับเชฟใส่เซตเวทเตอร์บินกับซาวแมงโก้นี่น้าวงมาดูใช่ไหมอังเคิลมาดูนี่เขาสต็อกอังเคิลนะร้านนี้ไหมคะสวยมากอ๋ออังเคิลใช่ไหมอังเคิลDon't say this shop is the owner very beautiful. Yes, why not? Yeah. Hey, oh wow. I love to love to love. Love me, love me. Huh? เนี่ยครับดูมันนะครับน่าที่มาลงให้ในความกินนะโอ้โหดีดีได้นี่ดีดีได้นี่นี่ต่อไปโคโกวาเนี่ยนะรูปเนี่ยแต่เดี๋ยวไปพอบออื่นด้วยมีสามบอหรอมีตั้งสามบอนะไปต้าไปข้างล่างนะครับจี้จ้าหึอย่างที่แมงอย่างที่ก็อาหารปลาที่เราถามเขาเรียกลูกเขาควายก็มันน้อยน้ำเลยก็ส้มๆเนี่ยเออนั่นไงเขาหกชิ้นได้ไก่ต้มเกลือค่ะอร่อยนะคะสั่งไปทานกินรสกันหลังเจ้า
สามระดับที่รถสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่โรงแรมแล้วค่ะตอนนี้แล้วก็กำลังรอแม่จองห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกับพนักงานแล้วก็มานั่งดูเดี๋ยวเราพาไปดูสระน้ำเดี๋ยวตามให้น้องพาไปเลยค่ะไปดูสระน้ำนี่คุณบรรยากาศก็คือสวยตรงนี้ตรงนี้ได้หางนี่ทุกคนห้องเรานะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้นอนห้องไหนเรานั่งตรงนี้ก็ได้นะทุกคนใช่ค่ะทุกคนแต่เราต้องอยู่ในน้ำห้องแล้วก็ลึกมากเลยนะที่ไหนโอเคเดี๋ยวเราเก็บของขึ้นไปไว้ข้างบนกันใช่ค่ะแต่ว่าเราจะพาทุกคนไปชมห้องกันก็คือดีใจมากตอนนี้สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็มาอยู่ในโรงแรมแล้วนะคะคือเมื่อกี้ไปเล่นน้ำมาหนาวมากแต่ว่าอันนี้ก็คือเราไม่รู้ว่าเห็นหน้าตัวเองเปล่านะแต่ก็ช่างมันเถอะเราก็จะมาแกะอันนี้นะแต่ว่าเราแกะไม่ได้ก็จะใช้ที่เปิดฝาแกะไปได้ค่ะเราเนี่ยก็แบบเล่นน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมคะน้องหนาวมากเดี๋ยวกลับกล้องให้ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาเปิดไฟก่อนจะเปิดไฟหน้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูสระว่ายน้ำทุกคนเราเพิ่งเล่นเสร็จกี้คือหนาวสั่นหยงหยงเลยนี่ทุกคนNight Thailand, such a let that da, vlogging night.